มาดูเรื่องฝุ่นละอองในอากาศในบริเวณกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะเรื่องปัญหามลพิษในกรุงเทพนั้นยังเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องค่ะในโซเชียลมีเดียนั้นมีการแชร์ส่งต่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นออกมาชี้แจงถึงมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นติดตามประเด็นนี้ในช่วงชัวร์หรือมูนิมค่ะหลังจากพบว่าค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเกินเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษก็ดำเนินการประชุมร่วมกับ8หน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิกำหนดมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพเริ่มโดยติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์ผ่านช่องทางต่างๆการให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะโดยเพิ่มจุดตรวจจับรถควันดำและบังคับใช้กฎหมายการเข้มงวดการตรวจสอบสภาพรถโดยสารตรวจสอบตรวจจับการจัดซื้อรถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทางด้านกรุงเทพมหานครได้ปฏิบัติตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเข้มข้นโดยมุ่งเน้นการลดมลพิษจากการจราจรการลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้างการลดฝุ่นละอองจากการเผาและกิจกรรมต่างๆรวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดถนนส่วนมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพเรามาตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะ